1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN จับตาการเมืองวันนี้ลุ้นครม.แพทองธาร1หลังจากนายกอิงขอให้ทุกพรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีภายใน20สิงหาคมยึดโควต้าเดิมไว้ก่อนขอดูคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันพลาดเหมือนอดีตนายกเศรษฐาคณะภูมิธรรมเวชยชัยโยนพลังประชารัฐเคลียร์ชื่อรัฐมนตรีให้ชัดหลังชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอาจมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติหลัง3บิ๊กดีลไม่ตรงกันส่วนกรณีของสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพลังประชารัฐที่มีข้อสงสัยเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเบื้องต้นอย่างไม่ทราบเพราะทุกพรรคสามารถส่งชื่อมาได้ภูมิธรรมย้ำอีกทีเพื่อไทยไม่ได้รังเกียจใครแต่ต้องชัดเจนวันเกิดปัญหายืนยันต้องสแกนคุณสมบัติให้เข้มข้นปกป้องเก้าอี้ของแพทองธารขณะมาริษเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศชี้แจงกระแสข่าวไม่ขอรับตำแหน่งในการตั้งครม.ชุดใหม่ของรัฐบาลนางสาวแพทองธารโดยยืนยันว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริงผมไม่เคยพูดงงมากเลยครับสาวคู่กรณีคิวพีดาราซีรีส์โผล่มาอีกรายแล้วเคยขับเบนซ์ชนซี่โครงหักแต่เขาไม่รับผิดชอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบคู่กรณีอีกรายของคิวพีดาราซีรีส์ที่ขับเจ็ตสกีชนเรือหางยาวข้ามฟากปรากฏว่าคู่กรณีที่เคยถูกคิวพีขับรถเบนซ์ชนเข้ามาแสดงความเห็นในเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเมื่อวันที่19สิงหาคมโดยมีใจความว่าเราเคยถูกคุณเขาขับเบนซ์ชนซี่โครงร้าวแอดมิด1คืนเขาอย่างไม่เคยไปเยี่ยมเลยพอตำรวจสรุปคดีว่าต่างฝ่ายต่างประมาทสรุปนางก็ไม่จ่ายอะไรเลยนะจนเราต้องไปหาคลิปของกทม.มาแสดงว่าเราก็ไม่ผิดคืนศาลแพงไกลเกลี่ยได้มา 3,500 โดยหญิงสาววัย31ปีคู่กรณีคิวพีให้สัมภาษณ์ว่า31พฤษภาคมปีที่แล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใกล้แยกหัวหมากจู่ๆเบนซ์สีขาวเลี้ยวเข้าคอนโดโดยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจนทำให้มอเตอร์ไซค์ของเจ้าตัวชนกันได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกซ้ายมีแผลถลอกถูกส่งโรงพยาบาลสินแพทย์แอดมิดเพราะซี่โครงหักมอเตอร์ไซค์ก็พังเหมือนกันรู้ว่าคิวพีเป็นคนขับเพราะคิวพีลงมากับเพื่อนแล้วมาขอโทษพูดจาดีมากไม่อยากให้มีเรื่องจะชดใช้เงินให้ 5,000 คาดว่าคิวพีอยากจะจบเรื่องเพราะใบขับขี่หมดอายุรถก็ไม่มีประกันลักษณะเหมือนขับไม่เป็นพอสุดท้ายไปแจ้งความสน.ประเวศบอกประมาทรวมพยายามติดต่อคิวพีมาเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ยอมมาบอกผมไม่ผิดเปลี่ยนไปจากวันแรกมากๆท่าทีก้าวร้าวคู่บอกเอาทนายมาสู้คดีตกใจเหมือนกันตัวเองเป็นคนชนทำไมเอาทนายมาสู้เราจึงไปหาฝ่ายกล้องวงจรปิดจากกทม.ไปสู้ในชั้นศาลที่ศาลอาญาพระโขนงศาลตัดสินว่าคิวพีผิดจริงให้จ่าย 3,500 หลังจบเรื่องนี้เขาก็ไม่เคยเอ่ยคำขอโทษที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอยากให้เห็นว่าคนผิดก็ยังคงทำผิดอยู่เรื่อยๆหลังเห็นข่าวเจ็ตสกีชนเรือหางยาวรู้สึกสงสารผู้เสียชีวิตพอได้ยินชื่อนามสกุลจำได้แม่นเลยเขาอีกแล้วหรอหือหาแต่งดำเป็นสัญลักษณ์กันทั้งโรงพยาบาลเลยโดยพยาบาลเชียงรายประท้วงหมอหนุ่มทุบหลังแอ่นพอปกป้องตัวเองกระโดนซ้ำรอบสองขณะดูเวรผู้ป่วยเปิดกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์นี้ชัดเจนโดยหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลบอกว่าที่โรงพยาบาลเพิ่งจะมีแพทย์หนุ่มที่ย้ายมาจากที่อื่นประจำการรักษาคนไข้ได้ไม่ถึง1ปีปรากฏว่าตอนประมาณ4ทุ่ม16นาทีของวันที่17สิงหาคมขณะแพทย์พยาบาลเข้าเวรดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้เกิดเหตุทำให้หมอหนุ่มคนนี้ไม่พอใจหลังจากสั่งงานพยาบาลไปแล้วหมอหนุ่มคนนี้ทุบเข้าที่หลังของพยาบาล2ครั้งสร้างความขุ่นเคืองในใจให้กับกลุ่มพยาบาลที่ทราบเรื่องก็เข้าร้องเรียนผู้อำนวยการก่อนจะพากันแต่งชุดดำแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ล่าสุดมาแล้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนายแพทย์คงศักดิ์ชัยชนะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงและโรงพยาบาลแม่ลาวไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงสั่งดูแลจิตใจผู้เสียหายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนแพทย์ผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการลาปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นนัดหมายให้มารับการประเมินและรายงานเหตุการณ์เพิ่มเติมกับคณะผู้บริหารทันทีก่อนจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นประเด็นให้ถูกวิจารณ์ในโซเชียลไปเลยเมื่อเพจอีซอขยี้ข่าวสามแชร์คลิปผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถในที่คนพิการซึ่งเขามีป้ายชัดเจนมากพร้อมข้อความที่ว่าจอดรถผู้ใช้รถเข็นผู้หญิงคนนี้ได้จอดกระบะแล้วเดินลงจากรถพร้อมทำท่าเหมือนคนขาเป๋ทั้งที่ตัวเองปกติมากก่อนจะเดินเข้าห้างไปโดยคลิปนี้ระบุข้อความว่า POV ไผ่สีฉลาดกว่าผู้ใหญ่โดยทางเพจอีซอเขียนแคปชั่นว่าเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะพิการให้ได้เลยเนาะซึ่งหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วชาวเน็ตก็คอมเมนต์สนั่นเลยบอกว่าสาธุขอให้เป็นดังหวังสร้างคอนเทนต์ให้ทั่วไปลงก็ขอให้เป็นจริงๆนะมันมีอยู่จริงนะคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดในเรื่องที่ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่พฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจมากที่สุดเลยค่ะ
รุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน